วัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับอาจารย์หมอเดลนะคะมากันนอกเวลาค่ะแล้วก็ทำท่าติดแมสก์เห็นว่าเราต้องอยู่ในวัฒนธรรมของการป้องกันตัวเองค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะคะคุณแม่นั่งห่างกันประมาณสัก1ช่วงแขนเราน่าจะเปิดการพูดคุยวันนี้ซึ่งเป็นนอกเวลาเราเรียกว่าเจอนั่นเจอนี่นะคะตอนนี้เรากำลังดูว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงการอย่างมีโอกาสที่จะเดินทางไปทำงานที่ไหนก็สามารถจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเล่าเรื่องดีๆเป็นเรื่องเล่ากุศลอาจารย์หมอเดลเนี่ยรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะธรรมะสวัสดีกันก่อนธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีทุกท่านครับอาจารย์คะวันนี้เราตั้งใจที่จะมาพูดคุยกันที่จะทำให้คุณธรรมมันกลับไปอยู่ในสังคมของเราได้มากขึ้นแล้วคุณแม่ก็ได้รับเชิญให้เป็นอนุกรรมการมันเป็นอนุกรรมการครับเพื่อยุทธศาสตร์นะคืออนุกรรมการชุดนี้จะเป็นอนุกรรมการชุดเดียวที่เป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นการดูแลเรื่องของยุทธศาสตร์ทั้งหมดของตัวศูนย์คุณธรรมเองคือตัวศูนย์คุณธรรมเองตอนนี้มีสมัชชาคุณธรรมอยู่แล้วซึ่งจะมีเป็นเหมือนตลาดนัดโชว์แชร์เชื่อคนดีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะทำงานอยู่ในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าจะเป็นภาคการศึกษาสื่อสารสนิทสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันแต่ในขณะเดียวกันเองยุทธศาสตร์ในการใช้งานวิชาการเช่นการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมการรู้จักในการวิจัยพฤติกรรมระบบคนไทยอยู่หรือแม้กระทั่งไปจนถึงเรื่องของงานวิจัยอื่นๆเนี่ยที่เป็นประเด็นร้อนที่ในแง่พลังบวกที่เราจะมาเสริมได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งการไปถอดบทเรียนว่ามีพื้นที่ไหนอย่างเช่นธุรกิจเราขอรหัสธุรกิจคุณธรรมขึ้นมานั้นเนี่ยมันมีความดีเกิดขึ้นแล้วก็มีภารกิจอีกการหนึ่งคือสถาบันวิทยากรส่งเสริมกับมาตรฐานคุณธรรมก็อนุกรรมการชุดนี้เนี่ยอาจจะคอยกำกับทิศทางว่ายุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้การไหลลงไปสู่กระบวนการจัดการลงไปสู่พี่น้องประชาชนภาคส่วนต่างๆให้ลุกขึ้นมามีพลังบวกแล้วก็ทำงานพลังบวกไปด้วยกันเป็นต่างๆนั่นก็คือเป็นอนุกรรมการที่สำคัญมากครับคุณแม่คือจริงๆแล้วคุณแม่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มองเห็นว่าเราพยายามจะอยู่ในภาวะและสถานการณ์ของโลกที่ดูเหมือนเรากำลังให้ความสำคัญกับคำว่าคุณธรรมน้อยลงเราไม่ใช่คำว่าเราด้อยคุณธรรมนะคะแต่เราจะบอกว่าความสุขเราน้อยลงเพราะเราเห็นกับตัวมากขึ้นและการที่เราเห็นกับตัวมากขึ้นก็เลยทำให้เราเนี่ยดูเหมือนมีคุณภาพของชีวิตที่มันหนักแน่นและไร้แก่นสารเนาะเพราะการที่เรามารวมตัวกันก็จะช่วยกันทำให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ดีหรือแม้แต่ภาคธุรกิจก็ดีหรืออย่างพวกเราเองก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะของ spiritual leader ในทุกๆศาสนาก็จะมารวมกันอย่างน้อยเราก็ได้พูดถึงความจริงของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นและอย่างวันนี้โดยปกติคุณแม่ก็อยู่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้เข้ามาค่ะวันนี้รู้สึกผิดนิดหน่อยที่อยู่กรุงเทพแล้วไม่มาก่อนที่จะไปที่วัดพุทธชยันตีสุวรรณภูมิเพื่อไปแสดงธรรมในงานสาธยายพระไตรปิฎก2แผ่นดินก็เลยมาชวนคุณหมอเดลว่าเราลองทดลองทำเรียลลิตี้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมีเวลาละนี่เป็นการเทสนะคะพวกนี้จะเจอคุณแม่เจอนั่นเจอนี่ที่ไหนอย่าตกกระจายตอนนี้กำลังเทสว่าช่องทางที่มีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ที่เห็นเราอยู่และเราเปิดช่องทางที่มากกว่านั้นจะมีคนดูอยู่ประมาณไหนซึ่งเมื่อเช้านี้มีคนดูอยู่เกือบครึ่งพันก็ต้องถือว่าขณะที่เรากำลังพูดคุยกันในเสถียรธรรมสถาน1เสถียรธรรมสถาน2และพี่น้องของเราในไมโครเน็ตเฟมิลี่ที่ขึ้นทางดูอยู่ตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะอยู่120ค่ะ120คนเพราะว่าตอนนี้เป็นการเข้าโดยที่ไม่ได้มีเวลาประจำค่ะอันนี้ให้เป็นการเทสเพราะนี่คือความเป็นจริงอะเรียลลิตี้คือมาเวลานี้แล้วก็ลองเปิดดูนั่นแสดงว่าแฟนคลับของเราที่เปิดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยมีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งต่อไปจะมีคนดูกี่วิวเช่น 3,000 หรือ 10,000 อย่างน้อยวันนี้เราเป็นที่หนึ่งนี่เปล่าคือช่องทางของการนำเสนอคุณธรรมโดยผ่านการออนไลน์ใช่ก็เป็นถือว่าเป็นการเชิญชวนทุกๆคนนะมีส่วนร่วมแล้วก็อย่างน้อยขับเคลื่อนพลังบวกไปด้วยกันหัวใจของคุณธรรม
แม่ว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราสองคนพูดกันแล้วตรงกันก็คือการสร้างองค์ความรู้ให้สถาบันครอบครัวเนี่ยแข็งแรงที่สุดนะคะเมื่อวานนี้ที่เสถียรธรรมสถานมีคนที่ท้องเนี่ยอยู่กับเราโดยที่เราวางแผนว่าเจนอัลฟาเนี่ยต้องพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะคะแล้วก็วันเด็กปีหน้าเนี่ยจะเป็นวันที่เรารวมทั้งจิตประภัสสรโรงเรียนพ่อแม่รวมทั้งเด็กๆลองกลับมาหาคุณธรรมในวัยที่แตกต่างคืออยู่ยังมีความหมายเลยในวัยที่แตกต่างเราจะได้ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเจเนเรชันที่เราทะเลาะกันตอนนี้สถานการณ์เรื่องนี้เป็นยังไงก็เห็นไปออกรายการเรื่องใส่เราใส่ใจกันนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายแหละถ้ามองในแง่ของความท้าทายก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายแต่ในขณะเดียวกันก็ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอันนี้คงจะต้องลองดูกันว่าเราจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ไหมเพราะว่าถ้าประเทศไทยเองเนี่ยฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้สงครามเจเนอเรชันไม่กลายเป็นสงครามมันกลายเป็นสันติภาพมันกลายเป็นการอยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธีเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังก้าวขึ้นสู่ชั้นของการพัฒนาทั้งประเทศเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นความท้าทายผู้ใหญ่วันนี้ใจต้องเปิดถ้าผู้ใหญ่ใจเปิดและสมองเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการจัดการในขณะที่เด็กเองเกิดมีพื้นที่ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยใช้สติโดยใช้ไม่ใช้อารมณ์และใช้สันติความสันติภาพขึ้นมาเนี่ยบุคลิกลักษณะเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะหล่อหลอมขึ้นมาเป็นพลเมืองยุคใหม่ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลาก่อนเข้าที่ประชุมนะคะคุณแม่มีเวลาไม่มากแต่เป็นการทดลองการเปิด SDS ในช่องทางใหม่ของเราที่จะทำให้เรามาช่วยกันอย่ามีช่องว่างระหว่างวัยอย่ามีช่องว่างระหว่างเจเนเรชันอย่ามีช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวเรามีครอบครัวที่เรามีความรักมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานและแถมเรายังมีสติปัญญาอยู่ในทุกลมหายใจของเราที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะอยู่กับใครสักคนซึ่งเวลานั้นต้องเป็นเวลาที่เราสามารถมีสติปัญญาควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของเราเราจะได้ไม่ต้องตะโกนใส่กันเราจะได้ฟังกันและมีความเข้าใจที่จะให้อภัยในการละกันหรือเวลาอีกเล็กน้อยคุณหมออยากจะฝากอะไรไว้ไหมคะว่าในที่ประชุมเขาต้องการอะไรคือหลักๆผมเข้าใจว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนั่นแหละลุกขึ้นมาทำความดีทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยวในขณะเดียวกันเองเราก็สามารถแบ่งปันความดีที่กำลังเกิดขึ้นไปสู่ไม่ว่าจะส่งมาที่ศูนย์คุณธรรมเองหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเองแล้วก็ท่านสามารถติดตามข้อมูลทุกอย่างของศูนย์คุณธรรมได้ในแอปพลิเคชันบนมือถือเลยก็คือแอปพลิเคชัน Moral Touch ซึ่งทุกอย่างย่อยไว้แบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นไม่ว่าจะเป็นคู่มือหนังสือท่านไม่รู้ว่าวิธีการจะทำได้อย่างไรในนั้นมีให้หมดเลยมีแม้กระทั่งอินโฟกราฟิกหรือ VTR สั้นๆที่เข้าใจง่ายมากก็อยากเชิญชวนทุกๆคนครับสำหรับสูตรคุณธรรมใน Moral Touch นะครับท่านเข้าไปโหลดแล้วก็เอาไปชื่นชมได้ครับค่ะถ้างั้นเราสองคนนะคะจะขออนุญาตที่จะเดินเข้าสู่ห้องประชุมเพราะได้เวลาแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะการทำงานของ SDS ซึ่งมี Channel ที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มของเรานี่เป็นการทดลองวันแรกที่เราออกข้างนอกและพยายามที่จะส่งเข้าไปในสถานีที่จะทำให้คนเห็นเรามากขึ้นขอบคุณในทุกการติดตามค่ะและขอบคุณว่าเราต้องช่วยกันสร้างปฏิหาริย์การเติมขึ้นของสื่อสื่อจะต้องนำความจริงที่เราสามารถอยู่กับความจริงนั้นอย่างยอมรับและไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีคุณธรรมที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าคุณธรรมที่ทำให้เราพ้นทุกข์เลยนะคะได้เวลาแล้วใช่ไหมคะคุณหมอคะถ้างั้นเราสองคนจบวันนี้เจอกันใหม่อีกที่นึงก่อนเวลา16นาฬิกาจะได้ยินเสียงกระดิ่งและนั่นเป็นการสาธยายพระไตรปิฎกแม่จะอยู่ที่นี่ประมาณสักชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งและจะไปที่วัดสุวรรณภูมินะคะวันนี้เราสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะมาสวัสดีค่ะพาคุณแม่เดินเข้าไปในห้องประชุมค่ะ